สวัสดีเพื่อผู้ชาทุกคนนะครับผมวันนี้บ่ายวันที่5กันยายนนะครับคู่เงินที่จะมาวิเคราะห์ให้ฟังตอนช่วงบ่ายตอนนี้ก็น่าจะเป็นของ GJ AJ แล้วก็ทองคำนะครับผมซึ่งเรามาเริ่มวิเคราะห์กันของ GJ ดีกว่านะฮะเมื่อวานตอนที่ช่วงเย็นๆค่ำๆประมาณทุ่มสอทุ่มเนาะตอนที่ผมไลฟ์สดนะครับก็ได้มีการวิเคราะห์เบื้องต้นไว้ว่าเออถ้าเกิดว่าแท่งเดลี่นี่คือแท่งเดลี่นะ ได้มีการพูดว้ว่าถ้าเกิดแท่งเดลี่ของเมื่อวานเนี่ยมันมีการปิดเหนือโซนนี้ขึ้นไปได้นะครับน,บนั่นคือการบ่งบอกว่าราคาต้องการจะขึ้นต่อซึ่งเราก็สังเกตเห็นว่าเออแท่งเดลี่แท่งนี้มันปิดขึ้นมาจริงจแสงดงว่านี่คือการบ่งบอกนะครับว่าราคาต้องการจะขึ้นต่อเนาะทีนี้ถ้าเราไปดูของไทม์เฟรมสชั่วโมงนะครับเราก็จะเห็นว่าอืมมันขึ้นต่อได้จริงแหละแต่ว่าณตอนนี้วอลลุ่มมันก็เหมือนจะไม่ได้มีมากแล้วสังเกตจากการที่มันมีการปิดเหนือแนวต้านต,านตรงนี้มานะครับซึ่ง ถามว่าเออมันปิดแล้วมันก็ขึ้นต่อสิถูกต้องครับแท่งนี้เป็นแท่งใหญ่ด้วยนะปิดเหนือสม้มน,นะแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นแท่งนี้ไม่ได้มีวอลลุ่มส่งออกมา,มานะครับซึ่งการที่แท่งนี้วิ่งขึ้นไปถึงข้างบนจุดนี้แล้วมีการกลับลงมานั่นะคือการบ่งบอกว่าเฮ้ยมันโซนนี้มันจะยังไปไม่ได้นะการที่มันจะไปไดต้ต้องมีการลงมาเอาแรงซึ่งราคาเนี่ยมันก็วิ่งลงมาแล้วนะครับเพราะนั้นผมว่าการที่มันกลับตัวลงมาเล็กๆตรงนี้มันแค่กลับตัวลงมาเอาแรงเฉยๆเนาะเราก็จะมองได้ว่าโอเค ถ้าเกิดว,ว่าราคากลับตัวลงมาจริงแล้วมันมีการทําแนวรับตรงโซนนี้จริงๆนะครับนั่นคือการมองบอกว่าราคาน่าจะขึ้นต่อได้นะฮะเพราะฉะนั้นจุดนี้ถ้าเกิดอยากจะหาจังหวะบายขึ้นผมว่าเราควรรอให้ราคาเนี่ยทำแนวรับสวยๆประมาณโซนนี้ก่อนเพื่อหาจังหวะบายขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าราคามันมีการปิดต่ํากว่าโซนนี้ลงมาจริงๆของแท่งอ่าหชั่วโมงแท่งนี้นะผมว่ารอหนึ่งชั่วโมงแท่งนี้ปิดอ่ะถ้ามันปิดกลับเข้ามาในโซนที่เป็นแนวต้านตรงนี้หรือว่าต่ากว่าโซลสีเหลืองตรงนี้นะซึ่ง ก็คือพวกเนื้อเทียวพวกนี้ผมว่านั่นคือการมองบอกว่าระคันจะวิ่งลงมาก่อนถามว่าลง,งไหนกันจะเป็นโซนนี้ครับลงมาเก็บโซนสุดท้ายก่อนที่มันจะมีการวิ่งขึ้น,นเพราะนั้นจุดที่ผมว่าน่าจะหาจังหวะเซลล์ Sell ได้ถ้าเกิดราคามันปิดต่ำกว่าโซนนี้จริงๆนะครับแต่จุดนี้มันไม่มีอะไรให้เล่นล้วก็รอไปก่อนนะฮะอย่างที่บอก2แบบ1ถ้าเกิดปิดต่ำกว่าเส้นเหลืองเราสามารถเซล์ได้มาถึงข้างล่างตรงนี้2ถ้าเกิดว่าราคามันมีการทาแนวรับสวยๆตรงจุดนี้อาจจะหาจังหวะบายขึ้นได้นี่คือของ GPP GPY นะครับ ก่อนจะไปคู่ AJ เนาะเดี๋ยวเราไปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคลิปนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็นะครับโบเกอร์ฟอร์เร็กอันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เมเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์อใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงเนี้ยสามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงาน,นาะนะครับนสนนนใจเเเเาาาาข้้มป็ เก,นนกับรับกับ Xm ลิก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครโอเคนะคกลับมา AJ ก็เขาน้างน่าตกใจที่มันวิ่งลงมาเยอะมากแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่า2คู่เงน,นี้มันจะคล้ายๆกันของ GJ กับ AJ เพวกนี้เนาะเ j จพีไวพวกนี้มันจะวิ่งคล้ายกันหมดนะครับเพราะนั้นถามว่าเออแล้วทิศทางของมันเนี่ยเป็นยังไงเรามาเริ่มวิเคราะห์กันที่กราฟเดลี่ดีกว่านะ ผมว่าถ้าเรามามองเดลี่ของ AUDJPY เนี่ยเราก็เห็นว่าอืมราคาเนี่ยมันมีการติดโซนตรงนี้นะซึ่งเป็นโซนที่เป็นแนวต้านนะครับเป็นโซนที่เคยวิ่งลงมาแล้วรีเจ็ขึ้นเป็นโซนที่เคยวิ่งลงมาอีกรอบนึงน่าจะมีการกลับตัวขึ้นได้เหมือนกันเนาะที่ถามว่าเออแล้วเราบายขึ้นเลยไหมล่ะนะครับผมว่าอย่าพึ่งดีกว่าเพราะตอนนี้เราก็เห็นว่าโูหแรงขายเนี่ยมันส่งมาเยอะมากนะครับแล้วมันน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีการทะลุไส้ตรงนี้มาได้ไส้เนี่ยผมว่าสําคัญ มันคือจุดที่บ่งบอกว่าราคาเนี่ยลงไม่ได้เพราะมันเคยมาแตะแล้วมันดีดขึ้นแรงมากถูกไหมถ้าเราจริงๆจากจุดที่มันทิ้งไสไว้เนี่ยประมาณ40เปปตนะครับซึ่งถือว่าเคยเป็นแนวต้านแข็งแรงมาก่อนด้วยผมว่าจุดนี้มันจุดสําคัญถ้าเกิดราคาทะลุไปได้จริงๆก็น่าจะลงได้ถึงแม้มันจะลงมาเยอะแล้วนะครับผมก็น่าจะลงต่อได้ทีนี้เราก็ได้2องไอเดียวว่าโอเคถ้าเกิดว่ามันมีการกลับตัวขึ้นได้ไหมได้เหมือนกันแต่มันจะลงต่อได้ไหมได้แต่ถามว่าเป็นยังไงกันแน่ละเรามาดู4ี่ชั่วโมงครับพอดูง เราเห็นว่าแรงขายเนี่ยมันส่งมาเยอะมากเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันลงต่อได้ไหมค่อนข้างจะเริ่มไปทิศทางว่าเออน่าจะลงต่อได้ละนะครับก็มาดูหนึ่งชั่วโมงอีกครับพอมาดูหนึ่งชั่วโมงครับถามมันลงต่อได้ไหมอันนี้เริ่มพูดยานแล้วพะสังเกตดูมันลงมาเยอะมากให้จําไว้เลยครับเมื่อราคาเนี่ยมันวิ่งทิศทางใดททางหนึง่งทิศทางเดียวมากๆเนี่ยมันจะเกิดความไม่สมดุลน,นะทุกครั้งเราจะเห็นเป็นทรงแบบนี้คืออาจจะมีการเริ่มไซด์เวย์แล้วก็วิ่งขึง้นกลับตัววลลค่่ออยงีกกึะไร็าป นะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลงมาเยอะแล้วจะลงต่อไม่ได้ต้องมีการพักตัวบ้างต้องมีการกลับตัวขึ้นมาเพราะนั้นจุดนี้ผมว่าเป็นจุดที่เราไม่ควรเล่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าอยากเล่นจริงๆนะครับอาจจะรอไพร์ตักชั่นที่ว่าเออมันมีการโชว์แรงขายหรือจะมีโชว์พักตัวแบบนี้ครับนะบเหมือนกันเลยก็คือราคาลงมาเยอะอย่าเพิ่งไปเซลนะครับเรารอมันพักตัวก่อน,อนจะเป็นกรอบไซด์เว์อะไรก็ว่าไปแล้วค่อยมาหาจังหวะเซลลงแบบนี้ต่อนะฮะเพราะฉะนั้นจุดนี้ถ้าจะแบบชดชัวเอาแบบไม่เวอร์ไม่อะไรเกินไปนะผมว่า ถ้าจะเซล์ฝืนจริงๆรอทะลุเส้นเหลืองตรงนี้ให้ราคามันวิ่งลงไปอีกก็น่าจะมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงมาถึงโซนนี้ได้ข้างล่างนี้ประมาณนี้เลยนะครับประมาณสิกว่าปิปอีกนิดนึงอ่ะผมว่าน่าจะได้อยู่นะแต่ถ้าเกินนี้ไปแล้วผมว่าไม่ควรเล่นละก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้ลงไปราคาจะทะลุเส้นเหลืองแล้วลงไปหรือยังเนาะนั่นะนะคือจุดที่เสี่ยงเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดอยากฝืนเล่นอนะ่ะผมว่ามันก็น่าจะพอไปวัดไปวาได้นิดหน่อยนะฮะเพราะนั้นเราช่างมันดีกว่าเรามาดูทองคำนะครับ ทองคําเมื่อวานได้มีการตอนนี้อันนี้เลยแรปสดนะครับผมบอกไว้ว่าโอกาสเซล์ต่ำกว่าเส้นเหลืองเนาะแอดหนึ่งสามเก้าสี่จุดศูนยะ์ซึ่งราคามันลุมาได้จริงๆแล้วมันก็ลงจริงๆนะครับแล้วมันก็ยังลงมาต่อเนื่องซึ่งถามว่าไอจุดนี้มันคือจุดอะไรมันคือจุดที่เดลี่กลับตัวนะครับตั้งแต่เมื่อวานในแฟ์สดลองไปย้อนดูได้เนาะทีนี้นั่นคือเรื่องของเมื่อวานเรามาดูวันนี้ดีกว่าว่าอืมแล้วเราจะเล่นยังไงบ้างนะ ของทองคำนะครับอย่างที่บอกเลยว่าเราดูผิวเผินเมื่อวานก็รู้แล้วว่าราคาต้องการจะวิ่งลงเนาะแต่ว่าวันนี้พอเรามาเปิดการาฟดูนะผม,มเปิดการาฟดูก็จะเห็นว่าม,มันก็ลงมาเยอะแล้วมันลงมาเนี่ยเรามาดูสังเกตไส้ตรงนี้นะครับมันคือจุดที่มันมีไส้ด้วยสแสดงว่าอืมส่วนนี้คือส่วนที่ราคาเนี่ยอาจจะมาแตะแล้วจะดีดขึ้นไหมเป็นไปได้นะฮะเพราะฉะนั้น <c oughs> การที่มันจะลงมาแตะแล้วดีดขึ้นในไทม์เฟรมเล็กเนี่ยมันต้องมีแนวรับเกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปหากันว่ามีไหม แต่ถ้าเกิดว่ามันลงมาแล้วมันจะลงต่อมันจะทําได้ยังไงมันต้องมีแรงขายเยอะมากซึ่งถามว่ามีไหมก็ต้องดูทาวเฟรมเล็กเหมือนกันเพราะนั้นไปดูทาวเฟรมสี่ชั่วโมงครับทาวเฟรมสีชั่วโมงค่อนข้างเพอร์เฟกที่ราคาต้องการจะวิ่งลงต่อถ้าสมมุติเราไม่ดูอะไรเลยนะเราปิดตรงนี้ให้หมดเลยลเราเห็นว่าแรงขายเนี่ยมันก็ส่งมาเรื่อยๆนะครับมีการไซด์เวย์แล้วซึ่งถือว่าเป็นอะไรฮะเป็นข้อดีที่ผมบอกว่าเออเมื่อราคาลงมาเยอะถ้ามันเริ่มพักตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันคงงงจะวิ่งลง่ลตอได้ เพราะนั้นจุดนี้เราสังเกตขวามือครับมันเหลืออีก2ชั่วโมงถ้าเอาแบบชัวๆเราควร,ร้อยแท่งนี้ปิดประมาณนี้คอนเฟิร์มไปเลยว่าเฮ้ยฉันต้องการจะลงแล้วนะเราค่อยมาเซลล์จุดนี้หาจังหวะลงได้แต่นั่นคือการที่เราต้องรออีกประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถ้าถามว่ารอได้ไหมอันนั้นต้องไปตอบตัวเองนะมันชัวทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดู1ชั่วโมงครับผมว่ามันก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะลงแล้วเราอยู่ที่แท่งนี้เลยถ้าแท่งนี้ปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้ยังไงลงแน่ดู30มสิบเป็นนิดนึงครับ สามสิบนาทีโอเคเริ่มแป,กแปกแลกๆเราจะเห็นว่าที่ผมบอกว่าแปลกเนี่ยไม่ได้หมายถึงอะไรนะเราลองภาพตรงนี้มาดูตรงนี้ครับเราสังเกตเห็นว่าราคาเนี่ยมันลงมาเยอะ1 2 3 4 5สี่ห้าประมาณ5แทง่งแล้วมันจะมีการทำอะไรครับกลับตัวขึ้นแล้วพักตัวถูกไหมเพราะฉะนั้นจุดนี้ถ้าเราเกิดเอาข้อมูลตรงนี้มาเหมือนกันก็จะคล้ายๆกันครับคือลงมา1 2 3 4 5สอี่ห้าอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวต้องมีการกลับตัวต้องมีการพักตัวเพราะฉะนั้นผมว่าจุดนี้มันประจวบเหมาะกันเลยที่เราอย่าพึ่งเล่น ะะเราควรรออีก2ชั่วโมงครึ่งควรรอให้แท่งนี้ปิดเพราะว่าจุดนี้ผมว่าเดี๋ยวมันราคามันต้องมีการกลับตัวขึ้นแล้วมันก็วิ่งลงต่อกลับตัวขึ้นลงต่ออะไรประมาณนี้สุดท้ายแล้วมันถึงจะคอนเฟิร์มปิดต่ำโซนนี้ซึ่งถ้าเรารีบฝืนเล่นโคตรเสียจะเป็นอย่างไี้ครับรีบเล่นเกินแล้วพอราคาลงมาจริงๆพอแตกไปแล้วไม่มีจังหวะให้เล่นสวยเพราะนั้นผมว่าจุดนี้ถ้าแบบชัวๆเลยควรรออีก2ชั่วโมงครึ่งรอ4ชั่วโมงแท่งนี้ปิดแดงใหญ่ๆประมาณนี้นะ ในระหว่างทางที่มันวิ่งอยู่อย่าไปสนใจครับถ้ามันจะมีการทะลุโซนลงมาอย่าเพิ่งไปเซลล์รอมันคอนเฟิร์มปิดก่อนปิดได้ค่อยว่ากันเนาะเพราะนั้นจุดนี้เขียนไว้เลยว่าเซล,ล์ต่ำกว่า1934โอกาสเซลล์นะครับโอกาสเซล์ต่ำกว่าเส้นสีเหลืองเนี่ยเราเขียนไว้่างนี้เลยครับแล้วเราก็วงเล็บไว้ว่าเออรอราคาแท่ง4ชั่วโมง แบบนี้นะครับถ้าเราเขียนแผนไว้อย่างนี้แล้วแล้วเรารอมันได้ผมบอกได้เลยว่ายังไงเราก็เทรดได้นะอยู่ที่ว่าจะทําตามหรือเปล่าแค่นั้นเองของจ j เอย่าเพิ่งไปเล่นมันนะครับควรรอแท่งหนึ่ชั่วโมงมันคอนเฟิร์มไปก่อนน้อว่าเออมันจะปิดจริงๆนะอะประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดยันนี้นะครับผมสวัสดีครับ